รุ่งขึ้นสิบห้าค่ำเห็นปักเดือนอ้ายขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันพระกลางเดือนแล้วพระจันทร์ลอยโดนนภาตาดนับว่าประกาศกลางเดือนแจ่มใสด้วยพระจันทร์เป็นดวงในวันนี้จิตใจก็มาทวงเมืองหนักในหัวใจเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มาพร้อมใจกันสามัคคีสร้างความดีในวันพระเป็นฟังวันฟังธรรมเป็นวันธรรมสวรรค์คือเป็นการฟังธรรมและเป็นการปฏิบัติธรรมในวันนี้ท่านทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาขอสมาทานศีล8อัฏฐบริขาร8พระสงฆ์มีอัฏฐบริขารโยมก็มีอุโบสถมีกรรมฐานเฝ้าสำราญปฏิบัติธรรมตาสุขา3ศีลสมาธิปัญญาโยมก็รับถึงมีองค์8ประการแล้วก็ครบด้วยการกำหนดจิตด้วยกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3พร้อมบริบูรณ์ดีทุกประการด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นการฟังธรรมทำฟังที่ไม่เข้าใจเพื่อไปปฏิบัติธรรมนั่นเองฟังแล้วก็ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติศาสนาศึกษาความรู้หาวิชาการในศาสนาแล้วก็ปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะเกิดปฏิเวชศาสนาปฏิเวชศาสนานั้นก็หมายความว่าได้อานิสงส์ในภาคปฏิบัติธรรมมากเพราะเราเป็นไทยชาวพุทธเราเป็นนักพุทธศาสนาเรายอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นับว่าโชคดีแล้วที่เราได้มาเข้าเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าเดินมาตรัสในโลก 2,000 กว่าปีแล้วนับว่าโชคดีทุกประการเราท่านทั้งหลายโชคดีทุกท่านแต่อย่าให้โชคร้ายฝ่ายร้ายเข้ามาโชคดีหายไปถ้าท่านปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะไม่มีโชคร้ายต่อไปมีแต่โชคดีมีสุขปราศจากทุกข์ได้เห็นทันตาทานศีลภาวนาก็อยู่ในข้อคิดของท่านทั้งหลายทานการให้การช่วยบางคนเหนื่อยเหนียวเหนื่อยเหนียวเหนื่อยงานแต่กลางตามประชดน้ำไม่ใช่เงียบแต่มาแนมแต่ตามประชดจะเหลือทีที่จะอดทนได้บางคนก็ไม่มีธรรมะประจำใจเลยท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่เราเข้าวัดต้องการจะได้ของดีจากวัดถ้าปฏิบัติไม่ใช่วัดอัมพวันแต่กลับมาเสียใจด้วยไม่ได้ดีออกจากวัดข้อปฏิบัติไม่ได้ไม่มีปฏิบัติศาสนาจะประการใดเข้ามาเที่ยวเล่นใช้เย็นใจเท่านั้นหรือประการใดไม่มีการเย็นใจเข้ามาแล้วมีแต่ร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มกลัดกลุ้มพ่อหนุ่มพ่อสาวแม่สาวหน้าขาวๆกลับไปมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นตลอดรายการไม่มีความสุขสำราญในชีวิตจากประการใดก็เนื่องจากเขาเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้องเข้ามาแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อขาดความเลื่อมใสไม่ได้มีความอดทนแต่ประการใดมาเที่ยววัดกันเฉยๆพอได้กระทบกระเทือบพอหน่อยก็ไม่อดทนกลับบนจู้จี้มันหนีกินพึ่งยังหาที่พึ่งมาได้กลับไปโดยไม่มีโชคมีชัยมีแต่เสนียดจังไรกลับไปท่านจะได้ดีมีปัญญาตรงไหนแล้วทานศีลภาวนาก็ไม่เข้าไปแนบสนิทในจิตใจของท่านทั้ง
อุบาสกบาลิกาสร้างประสงค์หนึ่งเจ้าถ้าใครแนบสนิทติดในจิตใจด้วยถลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นจะอดทนในบนภาวนาอย่างอื่นมีแต่ตั้งสติยึดมั่นยึดครองทำนองธรรมสิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอจะมีอยู่กับท่านทั้งหลายให้แนบสนิทติดในหัวใจตลอดไปจนตายต่างจากมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนในวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะนี้ก็เป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่มาเที่ยวตามวัดเงียบสงัดไม่มีใครฟังธรรมไม่มีใครเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานแม้แต่วัดเดียวเลยเสียดายมากจะได้เวลาที่มันมีประโยชน์ประจำชีวิตของเราทุกเวลาแล้วทำไมใช้เวลาเอาไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตประจำวันเล่าท่านจะได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นน้ำในจิตใจจะสันดานคงทักมีต่อไปคงไม่ได้แล้วเป็นที่น่าเสียใจเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่เคยสนใจกับวัดกับปฏิบัติไปสนใจบวชชีพราหมณ์ตามวัดเฮฮาเสสวนกันไปตามวัดต่างๆไปเที่ยวเท่านั้นต้องการจะให้หมดเคราะห์ต้องการจะไปแก้กรรมไปทำกรรมฐานตามวัดวาลามต่างๆเสียใจด้วยแก้ผิดจุดกินละมุดถูกเม็ดทำงานมีแต่อุปสรรคขัดข้องหมองใจเสมอมันมีโอกาสใดแล้วที่จะมีจันทร์ใสในจิตใจของท่านทั้งหลายได้แต่ประการใดก็หมดโอกาสข้อนี้ไปน่าเสียดายเวลาเหลือเกินเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยววันพระเดี๋ยววันพระเผลออยู่เดี๋ยวเดียวงานยังไม่เสร็จน่าจะชิ้นหนึ่งวันพระผ่านไปซะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วาระก็จะถึงวันพระหน้าแรม8ค่ำเดี๋ยวก็แรม14ค่ำไปตามระเบียบแรม15ค่ำไปตามเหตุการณ์ชีวิตกำหนดไปถึงเวลาแล้วก็หมดไปสภาพและหมดสภาพไปตามอันดับแล้วชีวิตจะแค้นแสนจะลำพึงใจไหนเลยเราจะมีความสุขมีความสนุกสบายในชีวิตเราก็หมดจนแค่นั้นหมดโอกาสแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้วันธรรมสวนะควรจะฟังธรรมคนชาวพุทธลืมวันพระลืมที่จะปฏิบัติธรรมะลืมวันโกนเตรียมการที่จะไปวันพระวันโกนแบบคิดได้วันเดียวหรือว่าวันโกนผมให้พระหรือตรงผมพระเท่านั้นหรือโกนแปลว่าให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดเวลาเราจะเข้าถึงพระต้องทำตัวให้สะอาดจะมาปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระต้องอาบน้ำชำระร่างกายปัดกวาดบ้านให้สะอาดโกนให้มันเรียบไปกวาดให้มันเรียบโกนตัวนี้แปลว่ากวาดโกนแปลว่าตัดโกนแปลว่าถากโกนแปลว่ากันคิ้วกันคางให้เรียบร้อยมันน้ำย้อยบอกตาทำให้มันสะอาดทำให้มันสะอาดเหมือนเราที่จะขัดช่องฝาจะขัดเครื่องเฟอร์นิเจอร์จะทาชักทาน้ำมันต้องขัดแล้วขัดอีกทาแล้วมันถึงจะมีเงาชั้นใดก็ฉันนั้นถึงวันโกนเราก็ต้องเตรียมโกนทำใจให้สบายตัดใจปริโภคกังวลเตรียมมาวันพระวันพระเตรียมแสวงหาพระให้จนที่ปฏิบัติธรรมะถึงจะพบพระถ้าไม่ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตัวแทนของพระองค์คือธรรมะผู้แทนของพระองค์นั่นคือพระธรรมวินัยแต่เราเป็นพระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยขาดกิจวัตรไม่ลงโบสถ์ไม่ลงวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่พระไม่ใช่พระแน่เป็นพระปลอมเป็นพระยอมใจ
ไม่เป็นพระที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนอุบาสกอุบาสิกาปลอมเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยปฏิบัติในฐานะเป็นอุบาสกสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานสมาทานเนกขัมมะต้องมาอยู่ที่สงบปรารภธรรมแล้วอุบาสิกาจะเป็นอุบาสิกาแท้ไหมถ้าจิตใจมันแก้ไม่โกนไม่ให้มันโล่งให้มันเตียนบุกเบิกซะก่อนแล้วจะไม่ปลอมจะไม่ยอมจ่ายโกนแปลว่าบุกเบิกเราจะปลูกบ้านหลังหนึ่งต้องบุกเบิกให้ป่ามันเตียนแล้วก็ดูที่ดูทางถ้าสะอาดดูที่มันจะลุ่มมันจะดอนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อจะหลุมเหลาตรงไหนก็จะได้แก้ไขจะได้ปลูกบ้านต้องบุกเบิกแสนจะยากลำบากลำเค็งใจที่สุดนี่แหละก็จะมีบ้านสักเรือนสักหลังหนึ่งก็แสนจะยากลำบากจะมีเหย้ามีเรือนมีครัวจะมีผัวมีเมียก็แสนจะลำบากยากลำเค็งใจถ้าจะมีส่งเดชประเทศช้ามันก็ไม่เป็นไรเจอกันก็ได้การแต่งงานกันไปก็ไปอยู่การตามเวรตามกรรมตามอกุศลกรรมของท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นการบุกเบิกจิตใจก็ต้องบุกเบิกวันโกนต้องเตรียมการวันพระปฏิบัติการให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นต้องมีการบุกเบิก วันโกนก็ไม่รู้วันพระก็ไม่เข้าใจยังสร้างบาปในวันพระสร้างบาปในวันโกนตลอดการเวลาวันไหนและวันดีของเราวันดีเนี่ยคือวันอะไรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตอบในใจวันดีของท่านคือวันอะไรเป็นวันยังไงเรียกว่าวันดีวันไม่ดีของท่านคือวันอะไรเลิกงามยามดีของท่านคือวันไหนแต่จะมีแต่งงานลูกสาวท่านลูกชายท่านเลิกตรงไหนก็เลิกดียามไหนเป็นยามดีวันไหนเป็นวันดีของท่านพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนท่านจะตอบว่ากันแล้วท่านจะไปหาหมอดูที่ไหนไปหาผีเข้าเจ้าทรงไปหาหมอดูเลิกดูยามจะแต่งงานลูกสาวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำรวยในสังคมเสียดายเสียใจแต่คำว่าวันดีมีปัญญาเป็นวันสร้างสรรฐานะเป็นการใช้วิธีจิตให้เข้าไปสู่ภาวะของกุศลผลงานของชีวิตเดินทางสายไม่ผิดว่าดุจสร้างสรรเพื่อริเริ่มดำเนินงานทันทีท่านอย่ารอรีจากประการใดนั่นแหละวันดีของท่านกุศลธรรมะกุศลธรรมะทำดีท่านต้องได้ดีทำชั่วท่านก็ต้องได้ชั่ววันดีก็สร้างความดีตลอดวันเวลาสร้างในช่วงมันก็ดีในช่วงสร้างกลางถนนมันก็ดีกลางถนนกวาดวัดให้สะอาดมันก็ดีในลานวัดวันดีมันก็อยู่ที่วิธีการที่สร้างทำดีให้แก่ตัวเองยามดีก็เวลาว่างอย่าให้ใช้เวลาว่างนั้นไปสร้างความชั่วเลยทำแต่ดีสร้างมีให้ยะงานท่านดีงานท่านจะเดินเงินก็จะตามมาหาท่านจะได้มีทรัพย์มีชื่อเสียงมีความรักดูในจิตใจของท่านตลอดตามประวัติศาสตร์วันไหนและวันไม่ดีวันนี้นะวันดีถ้าสร้างความดีแต่ในกอสร้างความดีก็เป็นวันดีของในปอถ้านางขอสร้างความชั่วมันเป็นความชั่วของนางขอสร้างเลวสร้างร้ายหาอย่าหายนะให้แก่ตัวนั่นเนี่ยความเลวร้ายบ้านไหนมีผัวมีเมียสร้างความดีไม่พูดทะเลาะกันพูดเพราะพึ่งอ้อยตามหวานหรือยังซึ่งจากลมปากหวานหูไม่รู้หายผัวก็เป็นมงคลมีผัวเป็นมงคลมีเมียเป็นมงคลเดี๋ยวนี้ผัวก็เป็นอัปมงคลเมียก็เป็นอัปมงคลทะเลาะกันวิวาทกันทิ้งความกันได้อย่างน่าเสียดายเลยที่สุดมีลูกก็เป็นอัปมงคลเถียงพ่อเถียงแม่ทำไม่ตกฟากไม่อยากอยากจะเรียนหนังสือหนังหาแต่ประการใดบ้านอัปมงคลในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นบ้านยักษ์วันไหนจะเป็นวันดี
วันไหนละคืนดีเช่นวันนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันพระถ้าใครมาสร้างพระไว้ในใจคนนั้นใจประเสริฐคนไหนมาทำเลวในจิตใจคนนั้นเลวประเสริฐไม่ได้เป็นอัปมงคลกิริยามารยาทก็เลวไปด้วยไหนจิตใจก็เลวไปกิริยาก็เสียหายจะพูดจาก็เป็นพรุสวาจาพูดจาไม่เพราะพูดจาไม่มีเหตุมีผลสัจจังเวอมตาวาจาวาจาสัตว์นั้นเป็นวาจาที่ไม่ตายเลยเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดได้ต้องทำไม่มีประเดี๋ยวแต่ประการใดการเจริญพระกรรมฐานนั่นแหละเป็นการเอาพระมาเข้าตัวเองเอาพระเข้ามาจิตใจจิตใจท่านจะดีจิตใจท่านจะประเสริฐนั่นแหละล้ำเลิศเป็นวันพระในวันดีของท่านถ้าทำดีเวลาใดเวลานั้นเป็นความดีที่สุดถ้าทำชั่วเวลาใดเวลานั้นชั่วที่สุดเอาดีไม่ได้คนที่เป็นคนดีจะขยันหมั่นเพียรทุกประการคนชั่วจะขี้เกียจจะไม่อยากเอางานเอาการจะประการใดจะเห็นแก่ตัวจะต้องกลัวลำบากความยากมันจะเกิดขึ้นกับไอ้คนอัปรีจังไรเช่นดังกล่าวมาจะไม่มีประโยชน์โชติผลแต่ประการใดเป็นพระก็พระเก๋เป็นชีก็ชีเก๋เป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้หมดถ้าจิตใจมันเก๋สร้างความดีไม่ได้เลยเราจะดูแต่เพียงแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองว่าเป็นพระภิกษุเท่านั้นหรือต้องดูในภาพปฏิบัติของพระคุณเจ้าตัวปฏิบัติประการใดโยมนุ่งขาวห่มขาวก็ต้องดูต่อไปว่าปฏิบัติอะไรแม่ขาวนุ่งขาวห่มขาวเดินสวนพระจะชนพระไม่เคยไหว้พระก็ไม่ประเภทนี้ก็มีมากนี่แหละอัปมงคลมงคลและอัปมงคลคนที่มีมงคลนั้นจะมีแต่สร้างประกุศลผลงานตลอดเลยจ้ะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดปัญญาต้องการจะปลอบปลุกจิตให้เกิดผลด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาให้แก่ตัวชอบตัวของตนสมถะแปลว่าสร้างสมาธิทำให้เกิดการศึกษาแสวงหาวิชาการให้แก่ตนแต่วิปัสสนาเนี่ยต้องการจะปลุกให้ตื่นใช้คนให้เป็นงาน ต้องการจะปกครองตน ปกครองตัวและครอบตัวตลอดเลยการมีขันติเป็นมหานิยมในชีวิตของผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็จะเจริญสติปัฏฐานสูงโดยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นกายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดขาตั้งสติไว้ทุกอริบทนั่นคือตัวธรรมะสวยน่ารักจะเดินไปทางไหนก็มีแต่มารยาทอาจองค์ทรงธรรมอาฐานบุตรราชรถทรงบุตรราชสีทรงองค์ฟูทรองค์อาจกล้าหาญในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่นี่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานยืนหนอ5ครั้งท่านมีสติกำหนดตั้งที่หักศีรษะลงไปเท้าได้กันหรือยังตั้งแต่เบื้องต่ำปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนหนอ5ครั้งก็คือกรรมฐานเบื้องต้นนั่นเองเรียกตาจะปัญจกะกรรมฐานมีมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจากท้องของมารดาแล้วมีพร้อมมาแล้วแต่ทำไมเอาไปทิ้งตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาศีรษะลงปลายเท้ามีสติยึดมั่นในจิตจะรู้วาระจิตของตนได้จะรู้วาระจิตของคนอื่นได้สัมผัสแล้วก็คนเดินมาจะเห็นนิสัยใจคอกันว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้คนนี้หัวไม่มีต้องตายออกมาในประเภทนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนนะแม้พระพุทธเจ้าของเรามียอดปรารถนายอดพัฒนาของโลกต้องการพัฒนาคนต้องการให้คนเรามนุษย์เราอยู่ด้วยมนุษยชาติศักยภาพของมนุษยชน
อยู่ด้วยความสุขความเจริญในชีวิตของท่านทั้งหลายออกมาจะเห็นชัดเวทนานุปัสสนานั้นท่านจะต้องกำหนดอดทนในด้านเวทนาให้มากที่สุดเป็นความอดทนขันติธรรมอยู่ในเรื่องนี้ขันติหิตะสุขาวหาติแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าขันติความอดทนกำหนดเวทนาที่บังคับบัญชามันไม่ได้ปวดขาเสียใจโกรธเป็นเวทนาทั้งไม่สบายใจก็เรียกว่าเวทนาบังคับไม่ได้มันจะเกิดขึ้นในส่วนตัวของท่านทุกคนเป็นหมดเราไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นเกิดขึ้นกำหนดเวทนาปวดหนอให้มันหายไปสภาวะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายเดี๋ยวโยกคลอนเดี๋ยวก็ดับไปมันก็จะหายไปอดทนได้ไหมท่านทำได้หรือไม่ในอย่างนี้เป็นตอนนี่เหตุผลอย่างเวทนาเสียใจกำหนดที่ลิ้นปีนั่นแต่ไม่รู้ว่าลิ้นปีที่ไหนเชือกวัดจมูกท่านแล้วไปถึงจมูกท่านพับขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนกำหนดให้ได้ส่วนใหญ่มาปฏิบัติกันจิ้มจิ้มมาจามสองวันกลับอยากจะให้อยู่ให้มันได้จนจะให้กลับทำได้แค่อย่างหนึ่งก็กลับบ้านกลับไปโดยเดินจงกรมก็ไม่เป็นกลับไปแล้วไม่ได้รู้เหนือรู้ตายแล้วมาทำไมมาหาอะไรกันมาเดี๋ยวประโยชน์โทษผลแต่ประการใดไปเรียนหนังสือสอบตกเลยยังกลับบ้านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยประสบการณ์ก็ไม่เคยประสบมาทดสอบมาแล้วก็ไม่ผ่านสอบตกตลอดเลยต่างนี่แหละไม่ได้เคยประสบการณ์ก็ชีวิตที่ความอดทนเลยก็เบย์ออกไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยไม่ได้ทดสอบชีวิตแต่ทดสอบจิตใจของท่านบ้างนี่คือเวทนายังไม่ทดสอบจิตใจเลยพอกระทบกระเทียบพอหน่อยโกรธเลยกลับนี่ประเภทนี้มีมากและเกินขาดธรรมะอย่างน่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้ทดสอบเราเรียนสอบแล้วก็ทดสอบไปอยู่ในสนามยุทธนาโดนด่ามั่งโดนว่าบ้างดูทดสอบดูนี่กลับไปโกรธเขานั่นแสดงว่าท่านสอบตกจะ ไปโกรธนี่จิตใจไม่มั่นคงใช่ไหมคือปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้เลยโดนกระทบกระเทียบโดนทดสอบเขาหน่อยเลิกเลยโกรธฉุนเฉียวขันแล้วตลอดโดยการแสดงว่าท่านสอบตกไม่ได้ธรรมะแม้แต่ข้อเดียวความอดทนไม่มีเลยโอดกลั้นทนลำบากก็ไม่ได้ทนกลากรรมก็ไม่ได้ไม่มีความอดทนต่อประการใดในจุดมุ่งหมายของเวทนาอันนั้นแต่ท่านก็ปฏิบัติกันไม่ได้ตามใจตัวอยู่ตลอดเลยการตามใจตัวพัวอยู่ในกิเลสจิตใจท่านจะเศร้าหมองตลอดการจะแก้ไขปัญหาชีวิตท่านไม่ได้แน่นอนที่สุดจะไปแก้ปัญหาชีวิตตรงไหนนะจะมานี่จะแก้กรรมโน้นจะแก้กรรมนี้มาแลกเวรแลกกรรมท่านจะผิดหวังจะน่าเสียดายอาตมาไม่บอกใครแล้วบอกให้สวดมนต์ยังไม่อยากจะสวดกันท่านจะมีแต่ความชั่วอยู่ในใจเหนื่อยยากอยู่ในใจแล้วก็ไม่อยากจะสร้างความดีเวลาจิตเศร้าหมองก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องการจะแก้จิตไม่ให้เศร้าหมองให้มันผ่องใสให้ใจสะอาดหมดจดอย่างนี้เป็นต้นถึงจะถูกต้องตามคันลองของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นการควรจะสั่งสอนประชาชนเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธเจ้าบ้างเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นคนที่มีธรรมะจะขยันสอนคนที่ไร้ธรรมะไม่มีแล้วมันขี้เกียจสอนก็ไม่มีอะไรจะไปสอนไม่รู้จะเอาบทกลอนที่ไหนไปสอนเขาเลยก็เลิกสอนตามวัดจึงไม่มีการสอนธรรมะปฏิบัติธรรมกับประการใดเพราะท่านไม่มีธรรมะไม่มีคุณภาพไม่มีปากาสิทธิชีวิตไหนเลยจะไปสอนเขาได้เพราะมันไม่มีอะไรจะไปให้ใครเขาก็เลยก็เห็นใจพระทำวัดต่างๆไม่มีอะไรจะให้มีแต่บาลีมหาปริยัติจะให้โยมเอาไหมเรียนบาลีเรียนแปลหนังสือก็ไม่เอาไม่สามารถจะไปเรียนได้แก่ๆหัวงอกๆหัวดำๆไปเรียนบาลีได้ไหมเรียนมาโคตรภาษาก็ไม่สามารถเรียนเดี๋ยวก็ไม่ชาเราก็ตายจากกันไปแล้วเรียนไม่ทันจบไปเรียนเก้าแล้วท่านก็ต้องตายจะเอาอะไรไปเรียนกันล่ะแค่ปฏิบัติก็ยังปฏิบัติกันไม่ได้ต้องไปเรียนชูหรือเปล่ากันได้
ก็หมดโอกาสความดีอันงามของท่านนี่การเวทนาปฏิบัติได้ไหมมันปวดทั่วสกลกายเหลือเกินกำหนดเข้าเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดหนักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็หายสติก็ดีขันติความอดทนก็เกิดเป็นมหานิยมประจำตัวคนไหนมีมหานิยมคือหิริโอตปะและขันติธรรมนั่นแหละขันติเป็นหัวใจความดีของคนถ้าคนไหนไม่มีความอดทนไม่มีหัวใจความดีท่านจะไม่มีความดีในใจแน่นอนอดทนไม่ได้กระทบไปเหมือนอย่างฟืนกับไฟหน้าตาเหมือนยักษ์นั่นแหละท่านจะเสียศักดิ์ศรีเพราะไม่มีความอดทนเพราะการเจริญกรรมฐานต้องการมาฝึกให้อดทนลำบากทนกลากรามทนแต่ความจะเจ็บไข้ได้ป่วยทนแต่ความเจ็บใจในสังคมได้โดยการทดสอบชีวิตการมานั่งปฏิบัติกรรมฐานไปโดนทดสอบเพราะหน่อยโกรธเกลียดถูกพยาบาทฆ่าพันธุ์เวรแต่ประการใดแล้วท่านจะได้อะไรเป็นหลักกฎเกณฑ์วิธีการอันนี้เนี่ยจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานข้อที่3จิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานเหมือนเทพปฐุกไว้นั่นคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่จะเอามือไปคลำได้ทำยังไงต้องกำหนดเพราะจิตนี้มันเกิดจึงตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปกับจิตเห็นหนอกำหนดหูได้ยินเสียงเกิดจิตกำหนดเสียงหนอนักปฏิบัติธรรมไม่เคยกำหนดปล่อยมันล่วงเลยไปเปล่าท่านจึงไม่มีทดสอบจิตใจของท่านจึงได้ไม่อดทนไม่มีความอดทนในจิตไม่เข้มแข็งจิตใจไม่เข้มแข็งแน่นอนที่สุดเสียงหนอเขาด่าเขาว่าก็โกรธใช่ไหมนี่แหละกำหนดจิตมันทั้งหูพูดกันมานานแล้วทุกวันพระแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามสวยน่ารักเนี่ยสวยน่ารักมีอดทนสวยอย่างน่าชื่นชมยินดีปรีดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากนี่แหละเสียงหนอกลิ่นหนอรสหนอเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารการบริโภคนึกออกวันเวลาชีวิตที่อยู่ไปในวันหนึ่งด้วยอาหารอันนี้โภชเนมัตตังตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเท่านั้นเองไม่อย่าบริโภคเพื่อกามฉันทะหรือกามกิเลสหรือกามคุณห้าแต่ประการใดต้องการยังชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับตนและหมู่รวมในครอบครัวของตนให้มีความสุขความเจริญในเรื่องอาหารเท่านั้นกายสัมผัสเกิดจิตที่ร่างกายสังขารด้วยมโนธรรมในจิตใจเกิดนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนากรรมฐานจิตออกก็กำหนดคิดหนอที่ลิ้นปีนี่คิดหนอเดี๋ยวมันคิดออกก็เขียนมันลงไปคิดบอกเล่าเราได้อย่างไรแล้วก็ตามอย่างนั้นนี่เราถึงจะคิดถูกต้องนี่ธรรมะเนี่ยทำให้กลั่นกรองโยนิโสมนัสกลั่นแล้วกรองเป็นทำนองธรรมอดทนธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานย่อใจความในข้อสี่ก็คือทำเป็นกุศลหรืออกุศลทำดีหรือทำชั่วประการใดมันจะออกมาเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมบอกให้เราทราบว่าเราทำไปแล้วนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลจึงต้องกำหนดที่ลิ้นปีว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนออย่างนี้กันต้นประคำว่ารู้หนอรู้แล้วอ๋อที่เราทำไปมันผิดหวังจะเปลี่ยนภาวะจิตชั่วใหม่เปลี่ยนโครงการใหม่เปลี่ยนนโยบายใหม่มันเปลี่ยนได้ทั้งนั้น ไม่ดีก็ทำใหม่ได้เรือนไม่มีก็ปลูกได้กิจการมันขาดทุนก็ทำให้ได้กำไรได้มันได้ทุกเรื่องทั้งบุกทั้งเบิกเราจะมีเรือนก็อย่างที่พูดว่าจะที่เนี่ยต้องบุกเบิกก่อนเนี่ยจิตใจไม่บุกเบิกเอกมาปฏิบัติทรงเดชประเทศขาท่านจะได้อะไรไม่บุกเบิกนี่แหละการเจริญกรรมฐานมาบุกเบิกชีวิตมาบุกเบิกจิตให้แจ่มใสให้กว้างขวางทำอะไรให้มีเมตตาปราณียาลีเลือเพื่อขาดเหลือคอยดูกันบุกเบิก คนที่ไม่บุกเบิกคือไม่ปฏิบัติคนนั้นใจแคบเห็นแก่ตัวตลอดเลยการคนนั้นจะไม่มีใจกว้างใจกว้างขวางหรืออัจฉริยะใสจากการใด
ต่มีจิตนากุศลตลอดในการไม่อดทนนี่เราต้องกำหนดให้ได้บางคนไร้อัธยาศัยไม่เคยทักทายปราศัยแต่มนุษย์แต่ชาติด้วยแขกเรือเผื่อหน้าแต่ประการใดมีแต่ใจแคบนี่แหละนะกรรมฐานมีจะให้ก็ช่วยเป็นเดิมเป็นทุนเดิมของเขาโดยการอดทนทุกชนิดในคดีโลกและคดีธรรมมีพร้อมการทุกประการขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้การเจริญกรรมฐานทำให้เราระลึกชาติชีวิตได้ระลึกเหตุการณ์ชุดใดแน่นอนแต่ท่านทำได้หรือไม่ท่านทำไม่ได้อย่าโวยวายคนที่เขาทำได้มันมีอยู่เยอะเห็นหนอเห็นด้วยจิตใจเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาจะรู้เข้าใจคิดหนอคิดด้วยปัญญามีสติปัญญาคนที่มีกรรมฐานจะขยันไม่พักคนที่ขี้เกียจไม่เอางานเอาการไม่เอางานเอาการคนไม่มีกรรมฐานไม่มีธรรมะประจำใจจะเป็นท่านผู้ใดจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพุทธบริษัทหรือใครก็ตามเหมือนกันหมดคนที่มีธรรมะปัจจัยไม่มีขันติความอดทนแต่ประการใดและท่านจะเอาอะไรยากนี่แหละธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกุศลหรืออกุศลท่านจะได้ตรงไหนและเป็นธรรมะในส่วนตนก็จะหามีได้ยากมากไม่มีโอกาสที่จะดีได้แล้วไม่อดทนผู้มาปฏิบัตินี่เท่าที่สังเกตมาไม่เคยมีใครอดทนเดินจงกรมแล้วก็เลิกนั่งหน่อยก็เลิกปวดเมื่อยก็เลิกนะคนประเภทนี้ไม่สำเร็จงานการทั้งหมดทั้งคดีโลกคดีธรรมเพราะไม่มีความอดทนมาเพื่อแก้กรรมให้กรรมหายไปกรรมไม่ดีจะได้หายไปไม่เป็นความจริงอย่างนั้นท่านควรจะสร้างความดีให้แก่ตัวเองความดีนั้นจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจของท่านตลอดกาลนี่มันมีความหมายอย่างนั้นหนึ่งรู้กฎแห่งกรรมไหมท่านได้สร้างเวรกรรมอะไรบ้างท่านก็ไม่รู้เรื่องและจะแก้กรรมได้หรือประการใดจะแก้ปัญหาก็ไม่ได้จะฟังเทศก็อดทนไม่ได้อดทนไม่ได้ทั้งเราไม่สนใจในการฟังไม่สนใจในการทบทวนไม่สนใจในการคิดอ่านเขียนเรียนวิชาไม่สนใจที่จะสร้างสรรค์ฐานะของตนแต่ประการใดจึงไม่มีธรรมะอดทนในข้อนี้มีมากตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะแสดงความอดทนเรื่องขันติธรรมเล็กน้อยเพื่อการแทรกกรรมฐานที่เราเจริญกรรมฐานมาเนี่ยต้องมีความอดทนมากต้องอดทนต่อสู้บางคนก็ทำคืนยังรุ่งไม่พักเดินจงกรมปฏิบัติติดต่อไปถึงสว่างเลยก็มีมากบางคนกลางวันต้องไปทำงานกลางคืนมานั่งกรรมฐานที่บ้านเขาตลอดแจ้แล้วก็ไม่อ่อนเพลียแต่ประการใดเพราะนั่งสมาธิเดินจงกรมมานั่งสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานกลางวันต้องไปทำงานต้องทำงานตลอดเลยการไม่เคยมีว่างแต่ประการใดร่างกายก็ไม่อ่อนเพลียสามารถทำงานได้ทุกประการด้วยความอดทนอย่างนี้ตอนนี้ไปก็เพื่อจะชี้แจงเรื่องอดทนสักเล็กน้อยเพื่อเป็นทัศนะศึกษาต่อจากกรรมฐานขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องทัศนะศึกษาเกี่ยวกับกรรมฐานด้วยความอดทนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบกับทางโลกและทางธรรมขอท่านตั้งใจฟังสืบไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ คำว่าขันติธรรมที่เราได้จากกรรมฐานนั้นเป็นยอดแห่งความสุขคือขันตินั้นเป็นยอดแห่งความสุขขันติหิตะสุขาวหาติวันนี้จะบรรยายแสดงถึงขันติคาถาพรรณนาถึงขันติความอดทนให้ท่านฟังในวันนี้อันเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยการจากปฏิบัติธรรมะจากปฏิบัติกรรมฐานที่เราจะได้การเพื่อไปใช้ในทางโลกทางธรรมให้สมดุลกันด้วยว่ากิจกรรมทุกอย่างการปฏิบัติทุกชนิดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดล้วนต้องอาศัยขันติทั้งสิ้นการเจริญกรรมฐานถ้าไม่มีขันติท่านก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกรรมฐานได้ทั้งนั้นต้องมีขันติความอดทนท่านจึงจะสร้างกุศลได้เพราะฉะนั้นหากขาดขันติเสียแล้วกิจกรรมต่างๆ
เหล่านั้นจะสำเร็จไม่ได้เลยทั้งทางโลกทางธรรมจะนั่งกรรมฐานก็ไม่ผ่านทดสอบก็ไม่ไปสอบตกตลอดหรือจะสำเร็จบ้างก็ไม่สมบูรณ์เปรียบเสมือนการสร้างตึกบนรากฐานที่ไม่มั่นคงก็มีหวังสุดหรือพังในที่สุดฉันใดอย่างที่บุกเบิกการจะสร้างบ้านแม้ในเรื่องความสุขก็เหมือนกันต้องอาศัยขันติเขาช่วยมาร่วมเป็นทุกข์อยู่ด้วยมันมีทุกข์อยู่ด้วยความสุขจึงจะเกิดตลอดจนการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนอาศัยขันติทั้งสิ้นสมกับกระทู้ธรรมภาสิตในสวดมนต์ฉบับหลวงจะยกขึ้นตั้งไว้ข้างตอนว่าสุขขันติหิตะสุขาวหาติแปลว่าขันตินำประโยชน์สุขมาให้เราขันตินี้นำประโยชน์สุขมาให้ดังนี้ในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าจัดยกขันติว่าเป็นมงคลชีวิตด้วยข้อหนึ่งคือขันติธรรมเป็นมงคลชีวิตด้วยข้อหนึ่งในบรรดามงคลชีวิตทั้ง38ประการนั้นประการนั้นด้วยประการชนีขันติธรรมจึงเท่ากับเพชรเม็ดล้ำค่าเพชรเม็ดล้ำค่าที่ทุกคนควรหาไว้เป็นสมบัติของตนฉะนั้นเป็นสมบัติของตนด้วยขันติความอดทนขันติความอดทนมีเพชรประจำใจกับสัจจะในตัวเองขันติท่านแปลกันมาว่าความอดทนนับว่าเป็นคำแปลที่เหมาะเจาะมีความหมายซึ่งมีทั้งอดมีทั้งทนอดด้วยทนด้วยเรียกว่าเป็นคำแปลที่เหมาะสมกับอารมณ์ของคนเราอดแล้วก็ทนทนแล้วก็อดในเรื่องกรรมฐานแปลอย่างนี้เหมาะสมคืออารมณ์อันได้แก่ความรู้สึกจากกรรมฐานมีความรู้สึกอย่างไรอดทนกำหนดจิตตั้งสติไว้รู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นแม้จะมีมากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองอย่างนี้เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทนก็เสียหายเช่นบางคนอยากจะกินกินอยากจะซื้อแต่เรื่องที่อยากนั้นเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็พาให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงฉะนั้นอันหนึ่งเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศเกลียดคร้านการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันเรื่องเลยลุกลามไปกันใหญ่คนที่เสียคนก็เพราะขาดน้ำทนนี้และเป็นส่วนมากความอดทนธรรมะของผู้หวังความก้าวหน้าคือกรรมฐานด้วยการกำหนดอดทนกำหนดอดกลั้นอดออมอดทนปฏิปนอมยอมความอยู่ที่กรรมฐานที่ได้จากการกระทบกระเทียบหรืออดทนต่อการงานหน้าที่โดยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าธรรมะข้อนี้มีความสำคัญจริงๆซึ่งผู้หวังความเจริญก้าวหน้า จึงไม่ควรมองข้ามไปเสียควรเพิ่มพูนทั้งความอดและความทนเริ่มต้นด้วยอดใจโดยไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นมีมากทางหูจมูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งปากพร้อมที่เราต้องกำหนดจิตตลอดรายการนั่นแหละซึ่งอาศัยรูปบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญแล้วมากสิ่งยั่วใจก็มีมากเป็นเงาตามตัวมันมีเงาตามตัวตลอดรายการทนต่อความอยากได้ไหมบางคนก็ทนไม่ได้หากไม่คอยยับยั้งชั่งใจเอาไว้แล้ว
ยอมพาให้เสียหายากเช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนยังเห็นที่มาอบรมที่วัดนี้อบรมในวัดนี้มีมากรักในวัยเรียนต้องไปทำแทงบ้างเลือกทำมาปฏิบัติธรรมในวัดนี้เองนี่แหละเราเห็นเนี่ยนี่แหละบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่สำเร็จต้องเลิกเรียนเสียกลางคันหน้าที่ได้บางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งๆที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังลิอ่านเที่ยวเตรดื่มสุราไม่ลังเรื่องหาอาหารกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างกินแล้วก็ทิ้งทิ้งของขว้างกันใจเติบกินของดีๆราคาแพงๆบางทีข้าวของทิ้งขว้างกันกินแล้วก็ทิ้งทิ้งของขว้างกันเสียดายเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นเสื้อผ้าก็หลายหลากมากชนิดเรื่องประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจคนอะไรไม่คิดถึงตัวแล้วก็มานั่งโอดครวญจนอย่างนั้นลำบากอย่างคนจนลำบากอย่างนี่คือผลของการตามใจความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วนึกๆก็น่าสงสารคนประเภทนี้แต่นึกอีกทีก็สงสารไม่ลงทำไมช่างไม่คิดถึงตัวไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาบ้านเงาบ้านบ้านเมืองที่เจริญช้าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็เพราะคนลืมตัวประเภทนี้และมีส่วนช่วยทวงช่วยก่อขึ้นไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าแม้จะทรงบรรลุโลกโลกุตระอยู่เหนือโลกแต่ก็ทรงห่วงใยคนในโลกนี้ต้องการให้ชาวโลกทั้งมวลครองเรือนครองโลกอย่างผาสุกดังนั้นพระองค์จึงได้จัดสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากเช่นว่าทาริทิยังทุกขังโลกเตความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลกเตการเป็นหนี้เขาเป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกปฏิรูปกาลีทุรวาอัฏฐาตาวินทะเตทนังคนขยันทำงานเหมาะกับการเวลายอมหาทรัพย์ได้ฉะนั้นคนที่ยากจนแล้วขยันจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยควรจะตื่นขึ้นแล้วก็ลืมตาดูตัวอย่างที่เขาร่ำรวยบ้างว่าเขาทำกันอย่างไรมัวแต่จะทำตัวเป็นไส้เดือนไล่หูไล่ตาคอยจ้องแต่จะใช่อย่างเดียวชนิดไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าไส้เดือนไส้เดือนมันไม่มีหูมีตาคติเก่าๆเช่นอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายแต่ตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือคติทำนองนี้จำไว้สอนใจบ้างคนจะได้ลดความสุรุ่ยสุร่ายลงไปได้บ้างทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบต้องอดทนอีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะของทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเข้าหลักที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอนิจจังหากใครจะยืนจะฝืนหากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นนิจจังก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขาก็ตายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนี้ทั้งที่ชอบและไม่ชอบหนีไม่พ้นแน่นอนก็แหละเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นท่านสอนให้ใช้ความทนเข้าเผชิญด้วยขันติกำหนดกรรมฐานนี้ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์มีบางคนน้ำอดน้ำทน
ม่ใครมีเพราะไม่มีหลักกรรมฐานไม่ได้กำหนดจิตมีคนมีเป็นคนเปล่าอยากจะร่ำรวยแต่กลัวลำบากกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบปลีกกลายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยทำอะไรไม่จริงจังทำตัวเป็นพวงมาลัยพวงเอ๋ยพวงมาลัยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะแสบมนุษย์บรุษคมลอยลอยไปลอยมาหรือก็พวงมาลัยมีเยอะลอยไปลอยมาสำรวยสวยดีไม่เอางานโอการแต่ประการใดนี่แหละไร้กรรมฐานไร้ธรรมะก็เป็นอย่างนั้นท่านว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งคิดดูก็จริงอย่างที่ท่านว่าฟังเสียงก็รู้หนาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไปหิวออกจะตายไปนี่แหละเสียงของคนเกียจคร้านซึ่งชอบเอาความตายขึ้นมาอ้างเพื่อหาทางเลี่ยงงานคนประเภทนี้ท่านว่าอาภัพเชิงชะตาตกอับตลอดชีวิตถึงจะอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่ขนาดเอาหลังอวดว่าเอาหน้าอวดดินก็ยังต้องคลองความจนอยู่นั่นเองเรื่องความเป็นเศรษฐีไม่มีหวังท่านว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานนี่แหละโทษของความเกียจคร้านไม่อดทนไม่มีธรรมะธรรมดาคนเราชอบของทนทนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้ามีดพระเครื่องยนต์เพราะของทนใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อบ่อยๆใช้ได้ประโยชน์มากส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายลอกง่ายหักง่ายก็ไม่มีใครชอบคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนแดดนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็ไม่มีใครชอบอยู่ที่ไหนเขาก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีท่าทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนหญ้าแพรเป็นคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทำก็สนุกสนานเพลิดเพลินถึงงานนั้นจะหนักหรือจะลำบากเพียงไรผลสุดท้ายก็แพ้คนขยันเปรียบเสมือนสุนัขดุถ้าเราทำท่าหนีสุนัข ก็ยิ่งกระโจนเข้าใส่ถ้าเราใจกล้าตั้งท่าสู้อย่างเอาจริงเอาจังมันก็จะวิ่งหนีไปอย่างสิ้นท่าไม่ว่างานอะไรข้อสำคัญอยู่ที่ทำจริงเป็นสำเร็จแน่การเจริญกรรมฐานก็ต้องทำจริงๆมันจะสำเร็จทนต่ออารมณ์ร้ายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นการทนต่ออารมณ์ร้ายต้องเจริญอย่างขันติความอดทนอารมณ์ร้ายมันมาแพร่พานก็ต้องกำหนดจิตให้มันได้อีกอย่างหนึ่งทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังการเงินหรือการงานที่ท่านมีอยู่ในตัวเองมีมั้งไหมประการใดการผิดหวังหรือการท้าทายการท้าว่าร้ายดีซึ่งเป็นเครื่องดูต้องทนทั้งคืนมิฉะนั้นทุกข์จะเพิ่มมากขึ้นการเงินก็ดีมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งคืนมิฉะนั้นทุกข์จะเพิ่มมากขึ้นอย่างบางคนเจ็บไข้ไม่สบายใจคลองหงุดหงิดดุคนนอนว่าคนนี้ตู้จี้จุกจิกดุวุ่นวายไปหมดเห็นแล้วแทนที่จะสงสารคนไข้กลับหน้าสงสารคนพยาบาลมากกว่าก็ต้องทนทรมานรักษาโรคจริงๆก็แย่อยู่แล้วยังจะต้องมานั่งรักษาโรคแทรกอีกน่ารำคาญใจมากแต่คิดไปอีกทีก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือทั้งคนเจ็บที่ผ่าต้องผจญกับทุกขเวทนาและทั้งคนพยาบาลที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอารมณ์ก็เสียบ้างเป็นธรรมดาอารมณ์ก็ต้องเสียเป็นธรรมดาแต่ถ้าจะนำเอาขันติมาใช้เสียบ้างอดทนด้วยกรรมฐานก็จะเป็นทางคลี่คลายความตึงเครียดลดลงไปบ้างอันหนึ่งเมื่อคราวเจ็บไข้ไม่สบาย
ไม่ควรไปบ่นสาธยายให้ใครเขาฟังฉันเจ็บอย่างนั้นฉันปวดอย่างนี้เพราะเขาลำคาญไม่อยากฟังเรื่องเจ็บๆคล้ายๆของเราดอกนอกจากนี้ความผิดหวังก็มีผิดร้ายเช่นเดียวกันคือทำให้กลัดกลุ้มกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองก็มีตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสว่ายำติฉังนละปะติตามไปทุกขั้งปรารถนาถึงใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์อย่างคนที่ลูกไม่ดีนิสัยเกเรเกเอเกเรเกกะไม่เอาทานเกิดมาล้างผลาญพ่อแม่พูดดีก็ไม่สนใจพูดร้ายก็ไม่ฟังเสียงคนจะฆ่าเสียก็ไม่ได้จะขายหรือก็ไม่ดีต้องหวานอมขมกลืนทุกทนทรมานเลี้ยงดูตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแม้คนที่มีคู่ครองที่ไม่ดีก็ทำนองเดียวกันจะได้รับทุกข์แสนสาหัสเพียงไรท่านที่ผ่านมาแล้วคงรู้รสชาติได้ดีเรื่องผัวเรื่องเมียเมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเรื่องนี้ท่านผู้รู้ท่านสอนให้หลบคือหลบใจตามหลักที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางโดยมีอธิบายว่าธรรมดานกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักหลบหลีกรู้ละจักหลบหลีกปลีกตนย่อมจะพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีต้องใช้ใจหลบตั้งสติให้กำหนดกรรมฐานสำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ต้องหลบใจเพราะกายหลบยากกายของเรานี่หลบยากไม่รู้จะหลบไปทางไหนได้อยู่บ้านเดียวกันตัวเมียมันอยู่บ้านเดียวกันจะหลบไปทางไหนอยู่บ้านเดียวกันถึงจะหลีกก็ต้องพบจะหลบก็ต้องปะฉะนั้นจึงต้องหลบใจอย่ารับที่มีเรื่องเกิดขึ้นเสมอนั้นเพราะหลบไม่เป็นได้แต่รับเพียงแต่เขาว่าสุนัขว่าแมวก็ออกรับจึงเกิดเรื่องยุ่งยากอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละแล้วอยู่บ้านเดียวกันเอาจิตจะลงกรรมฐานเพราะกายเนี่ยมันหลบกันไม่ได้มันอยู่บ้านเดียวกันมันนอนอยู่ด้วยกันวิธีหลบใจนั่นคือเอาปัญญามารับแทนจะเจริญกรรมฐานใช้ปัญญาหมายความว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นใจกำหนดกำหนดกำหนดเนี่ยรู้ทันอารมณ์ปัจจุบันอดีตไม่รู้เพื่อเหลืองอื่นจะคิดจิตชอบทำอนาคตไม่แน่นอนปัจจุบันทำเสียปัจจุบันนั่นคืออารมณ์ที่มากระทบทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายด้วยวิธีนี้จะทำให้ใจสงบเรื่องร้ายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นและอาจจะกลายเป็นของดีขึ้นมาแทนที่ตรงกับที่ท่านสอนไม่ว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก่คือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองคือกรรมฐานรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันตอนนั้นบอกไว้นานแล้วรู้ไว้ว่ารู้ไว้ว่ารู้ทันเอาไว้กันรู้ทันเนี่ยเอาไว้แก่บอกไว้ชัดเจนคือเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ที่นั่นจะเกิดขึ้นท่านยกตัวอย่างเช่นให้คิดว่าพระพุทธเจ้าผู้บรมครูก็ยังทรมานพระเทวทัตไม่สำเร็จก็เราเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วท่านทรมานเทวทัตยังไม่สำเร็จก็เราจะเป็นคนธรรมดาจะสอนคนเช่นนี้ได้อย่างไรแล้วมีเรื่องขำๆที่เล่ากันมาเป็นคติอยู่เรื่องหนึ่งว่าถึงเปรตยักษ์เจ้าระเบียบมีหน้าที่รักษาศาลาพักร้อนคืนหนึ่งเห็นคนนอนเรียงแถวบนศาลาศีรษะต่ำบ้างสูงบ้างไม่ได้ระเบียบลำคาญใจจึงดึงให้เสมอกันแล้วก็กลับมาดูทางเท้าก็ลักลั่นไม่เสมอกันอีกจึงดึงลงมาให้เท่าๆกันเปรตยักษ์ตนนี้เฝ้าเพียรเดินขึ้นลงอยู่อย่างนี้จนอ่อนอกอ่อนใจ
ตลอดคืนไม่สำเร็จทรงสำเร็จได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรเพราะตัวคนสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยท่านทั้งหลายคนไม่เหมือนกันจะสอนได้อย่างไรคนเราสูงต่ำก็ไม่เท่ากันอีกจิตใจก็ไม่เหมือนกันอีกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะไปกะเกณฑ์ให้คนอื่นสิ่งอื่นเพื่อให้ได้อย่างใจของตนผลสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละต้องร้อนใจคือความต้องการของเราเองเผาใจของเราเองแต่เรานำเรื่องนี้มาเทียบกับนิสัยคนแล้วจะทำให้เราสบายใจได้มากทีเดียวอีกวิธีหนึ่งท่านให้หลดใจไปอยู่กับอุเบกขาคือทำอุเบกขาคือนึกเสียว่าเป็นกรรมที่เขาสร้างมาอย่างนั้นเองจึงหนีกรรมไม่พ้นด้วยวิธีนี้ความกลุ้มจะลดลงความสนุกสนานจะเกิดขึ้นคล้ายดูละครซึ่งมีทั้งพระทั้งนางมีพระเอกนางเอกมีทั้งพระทั้งนางมีตลกมีผู้ร้ายมากมายหลายประเภทหากเรามองดูสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เหมือนกับดูละครแล้วเราก็สามารถจะหาความสุขในโลกอันล้วนอนละวนวุ่นวายนี้ได้นอกจากนี้อารมณ์ร้อนก็นับว่าเป็นอันตรายสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องอาศัยความทนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันไว้คำด่าว่าเสียดสีนินทานี้แหละที่ทำใจให้ร้อนเมื่อใจร้อนแล้วเรื่องร้อนต่างๆก็ตามมาอย่างที่เห็นกันอยู่เสมอทุกวันนี้วิธีเหมาะวิธีหนึ่งก็คือการวางตัวโดยมากเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการถือตัวคือสำคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างซึ่งเราคงจะเคยได้ยินบางคนอุทานออกมาว่าหน่อยเจ้านี่เด็กเมื่อวันซืนมาดูถูกหรือบางทีก็ว่าโตเท่ากันแล้วไม่น่ารังเกียจกันเลยนี่เขาว่ากันในสังคมบางคราวก็ได้ยินว่าถือว่าใหญ่กว่ามาข่มเพนน้ำใจได้ซึ่งล้วนแต่นำตัวออกไปรับทั้งนั้นครั้นแล้วมานะทิฐิก็เกิดขึ้นถึงกับทะเลาะมีว่าฆ่าฟันกันเพื่อรักษาเหลี่ยมเชิงชายเรื่องจุนไปกันใหญ่ทำนองเสียกำชับซ้ำให้ไม่เท่าเสียเรื่องซ้ำให้ได้จะเสียหายเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้การสอนให้ใช้ขันติเพราะขันติสาหะสวานกาขันติความอดทนห้ามความขุ่นขันไว้ได้ยับยั้งด้วยการมีสติดังพระเวชสันดรตอนชูชกกระหน่ำตีพระลูกรักต่อพระพักอย่างคารุณอันเป็นภาพที่สะเทือนพระทัยสุดที่จะประมาณถึงกับล่ำกับจะฆ่าทุชกเสียแล้วหากจะได้อาศัยขันติบารมีมาป้องกันเอาไว้มิฉะนั้นทุชกก็จะต้องตายเปล่าถ้าสมมุติว่าทุชกตายสมแทนแล้วพระองค์ก็จะได้อะไรขึ้นมาเล่าเปล่าเลยมีแต่ทางเสียพระเกียรติคุณก็จะเสียพระบารมีก็เสียพระพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติพุทธบริษัทก็ไม่มีอันเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอันหนึ่งสมัยที่พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหากไม่ได้ทรงอาศัยขันติบารมีเข้าสนับสนุนแล้วพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่แหละคืออานุภาพของขันติซึ่งมีความวิเศษสุดที่จะพรรณนาในเรื่องกรรมฐานอานิสงส์ของขันติที่เราได้จากกรรมฐานที่แน่นอนสรุปใจความว่าขันติเป็นธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งเป็นมหานิยมชีวิตซึ่งมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศดังกล่าวมาแต่เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ของขันติโดยย่อก็มีดังนี้คือขันติทำให้สวยงามมีเสน่ห์
ขันติเราว่าเราด่าเขาไม่ตอบไม่โกรธมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคีขันติทำให้ร่ำรวยมีหลักฐานขันติทำให้การงานทุกชนิดสำเร็จลงด้วยดีขันติทำให้การครองเรือนครองรัฐเป็นไปด้วยความสงบสุขขันติลดจำนวนภัยบนท้องถนนลงได้ขันติเป็นพาหนะนำไปสู่สวรรค์นิพพานได้ขันติเป็นเครื่องส่งเสริมให้พระมหาบุรุษได้ตรัสรู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าที่กล่าวมาเพียงย่อๆนี้ย่อมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขันติธรรมมีความวิเศษสุดจริงๆไม่ว่าจะใครที่ไหนเรื่องอะไรถ้าลงได้นำขันติเข้ามาประกอบด้วยแล้วดีทั้งนั้นอย่างดีควรอย่างเดียวกับเครื่องที่ใช้ไม้สอยหากมีท่าทนผสมอยู่ด้วยแล้วคุณภาพก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนด้วยประการฉะนี้ท่านจึงยกย่องขันติธรรมว่านำประโยชน์สุขมาให้ดังนี้ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็คือเพียงพิจารณาความหมายในขันติธรรมที่ได้มาจากการกระทำและพิจารณาแล้วในขันติธรรมดังกล่าวแล้วทุกประการก็จะได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาทุกประการเข้าสู่ในภาวะดังกล่าวแล้วนี่ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนที่ผลแก่ท่านทั้งหลายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายโดยการขันติธรรมมีประเภทต่างๆนานาทุกประการก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอในการปฏิบัตินี้เราได้แล้วเราเลยถึงคุณพระพุทธเจ้าเสมอมีพระปัญญาพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณระลึกถึงคุณพระธรรมขอให้ท่านจงละทั่วประพฤติดี